นาทีซึ้งแตงโมมอบของขวัญให้เอกสุภาชัยมิตรภาพยาวนาน20ปีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานสำหรับแตงโมนิดาที่ล่าสุดเธอได้ออกมาเผยคลิปความประทับใจหลังจากที่เธอได้นำของขวัญไปมอบให้กับพี่ที่เคารพรักอย่างเอกสุภาชัยเนื่องในวันเกิดโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าพี่เอดีใจเป็นอย่างมากที่แตงโมมาหาในวันเกิดและในขณะเดียวกันเอกสุภชัยก็ได้มีการพูดคุยกับแตงโมว่าไม่ต้องเอาอะไรมาให้ก็ได้แค่น้องมาพี่ก็มีความสุขแล้วโดยแตงโมบอกว่าพี่เอให้หนูเยอะแล้วซึ่งในคลิปพี่เอก็ได้พูดว่าเงินแสนพี่เอยกให้หมดเลยหลังจากที่แตงโมได้ยินก็สวมกอดพร้อมกับร้องไห้ซาบซึ้งในน้ำใจของพี่เอเป็นอย่างมากพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday นะคะพี่เอ20ปีผ่านไปตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้รักเราไม่เก่าเลยขอบคุณพี่เอที่รักหนูกับพ่อมากขนาดนี้ของขวัญปีนี้หนูโชคดีที่สุดเลยน้องให้ใส่กันสุดฤทธิ์รักษาสุขภาพนะคะพี่เอพระเจ้าอวยพรมีความสุขมีมิตรแท้ที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะรักมากมายค่ะแฮชแท็กเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กว่าแฮชแท็กเงินอ่ะให้กันง่ายใจอ่ะให้กันยาก